ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องชาวแปดริ้วที่เป็นผู้ก่อการร้ายที่น่ารักที่สุดในโลกครับเทพเทือกมันถึงไม่กล้ามาแปดริ้วเพราะว่ามันบอกว่าแปดริ้วผู้ก่อการร้ายชมยิ่งกว่ายุงเสียอีกครับแล้ววันนี้มาพร้อมอาวุธสงครามซะด้วยตีนตบครับโชว์ดังๆหน่อยครับพี่น้องผมจะแจ้งข่าวดีครับพี่น้องครับโพล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.ทั้งสองระบบ280คนครับพี่น้องครับในกรุงเทพเพื่อไทยได้28ประชาธิปัตย์ได้5ครับต้องขอขอบคุณพวงมาลัยครับแต่ถ้าเป็นสีแดงจะดีกว่านี้ครับพี่น้องครับจึงเป็นที่มาที่เมื่อวันที่23พรรคประชาธิปัตย์ปราศัยใหญ่ที่ราชประสงค์ครับเป็นการไปแสดงละครเรยาภาค2ครับพี่น้องครับขอบพระคุณฮะปรากฏว่าร้องไห้กันใหญ่ครับเทพเทือกเนี่ยร้องไห้น้ำตาเล็ดออกมาเลยพี่น้องครับแล้วปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ขอบพระคุณมากครับใช้วิชามารแล้วครับเมาหมัดแล้วครับนักข่าวไปถามว่าทำอย่างไรจะได้ไม่ต้องซื้อไข่เป็นกิโลในมาร์กบอกว่าเผาบ้านเผาเมืองครับใช้วิชามารด่าทอพรรคเพื่อไทยไปถามว่าแล้วทำยังไงล่ะครับที่จะได้ซื้อน้ำมันพืชราคาถูกไม่ต้องเข้าคิวนายเทพเทือกบอกว่าเผาบ้านเผาเมืองครับพี่น้องครับต้องขออนุญาตรับสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพูดจบแล้วจะรับต่อครับพี่น้องครับก็ปรากฏว่าจะสร้างคะแนนสงสารครับพี่น้องเหมือนเรยาเลยเรยาชมพู่เนี่ยแหละครับมันเป็นดอกส้มสีทองครับแต่เรยามาร์กมันเป็นดอกทองสีส้มครับพี่น้องก็จะไม่เป็นดอกทองสีส้มยังไงล่ะครับมันเอาแต่โกหกแล้วก็ด่าทอยิ่งลักษณ์ชินวัตรพี่น้องครับปรากฏว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ตอบโต้เลยยิ่งลักษณ์ตอบว่าแก้ไขแต่ไม่แก้แค้นปรบมือดังๆให้ยิ่งลักษณ์ด้วยพี่น้องเคยมีความสุขครับจากทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยประกาศไปแล้วสามารถปฏิบัติได้จริงยังจำได้ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเราจึงได้รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปได้รัฐบาลเด็กๆได้รัฐบาลที่โกงกินคอร์รัปชันมากได้รัฐบาลที่เขาบอกกันว่าดีแต่พูดใช่ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดีแต่พูดแล้วครับพี่น้องครับจับเบอร์ครับหัวหน้ายงยุทธของผมหยิบปั๊บเปิดปุ๊บเบอร์อะไรครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรแล้วพรรคประชาธิปัตย์ในมาร์กล่ะครับเดินพนมมือเข้าไปเลยกว่าจะจับมาได้ล้วงมือแทบหักนะครับ
หยิบมายิ้มแข่งเลยเบอร์หนึ่งครับพี่น้องครับเผลอแป๊บเดียวหน้าหุบเลยมีศูนย์ตามมาเบอร์สิบครับพี่น้องอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยไหมครับสวยไหมครับจะสวยอะไรล่ะมันยังโม้ได้อะมันบอกว่าสิบเนี่ยหมายถึงผู้ชนะสิบทิศครับพี่น้องครับโม้ไหมครับอย่างนี้โม้ไหมครับก็ผู้ชนะสิบทิศที่ไหนล่ะครับแต่งชุดขาวนั่งพนมมือแต้อะไรพับเพียบเลยเอาสายสินคล้องหัวล่ะครับอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ชนะสิบทิศครับพี่น้องเขาเรียกว่าสะดอกเคราะห์ครับผู้แพ้สิบทิศครับพี่น้องแล้วยังโง่ต่อฮะบอกว่าเบอร์หนึ่งนิ้วชี้ชี้สั่งอย่างเดียวไอ้เบอร์สิบนี่จะมาว่าครับสวัสดีนัทวุฒิก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเบอร์หนึ่งชี้ว่าอะไรชี้ว่าอภิสิทธิ์ออกไปพี่น้องครับเบอร์หนึ่งชี้อะไรอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์สองมือพนมมือครับผมลาพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องครับลาไปแล้วครับพี่น้องเราจึงได้รัฐบาลเด็กๆรัฐบาลที่โม้เก่งแต่ทำไม่เก่งยุบสภาปั๊บประกาศเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำทันทีพี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับก็อยู่สองปีครึ่งคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วพอยุบสภาทำทันทีใครก็จะไปเชื่อก็มีพันเอกพี่วันนะฮะหลงเชื่อมันอยู่คนเดียวล่ะครับผมเชื่อสามเรื่องครับพี่น้องครับเรื่องแรกมันมาด้วยกันประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนามันมาเป็นหมู่มันกู้ทันทีครับพี่น้องรัฐบาลอย่างนี้พี่น้องยังเอาอีกไหมครับเข็ดหรือยังครับเข็ดไหมครับปรบมือให้เบอร์หนึ่งด้วยตามผมไปทุกที่เลยมันทำทันทีหลายอย่างครับมันคุยซะอีกกู้ไม่กู้มาเปล่าๆครับมันบอกว่ามาเป็นขยงโกงทันทีครับพี่น้องครับแล้วรัฐบาลอย่างนี้ไม่เบื่อได้ยังไงพี่น้องเข็ดหรือยังครับพี่น้องครับปรากฏว่าเปลี่ยนใหม่แล้วมันบอกว่าพรรคเพื่อไทยนำหน้าไปเยอะแล้วต้องเปลี่ยนแล้วไม่ทำทันทีแล้วทำวันแรกเลยทำวันแรกพี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับผมเชื่อครับมันบอกว่ามาวันแรกฉันจะแดกทันทีครับพี่น้องแล้วไอ้รัฐบาลอย่างนี้พี่น้องเข็ดหรือยังเข็ดไหมครับพี่น้องครับสมัยทักษิณเนี่ยเขาเป็นมิตรกับทุกประเทศค้าขายชายแดนดีพอมาในมาร์กเป็นยังไงครับพี่น้องครับเอาไอ้กสิทธิ์พิรมมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหน้าที่ของเขาก็คือทำสนามการค้าให้เป็นสนามรบครับไอ้กสิทธิ์พิรมพี่น้องทั้งหลายครับบอกได้เลยครับว่าเดี๋ยวนี้อาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศมีอยู่9ประเทศไม่เอาอภิสิทธิ์ครับมีอยู่ประเทศเดียวครับที่เอาอภิสิทธิ์คือประเทศอะไรครับตอแหลแลนครับประเทศไทยครับพี่น้องจำได้ไหมครับหลังจากที่มีการรัฐประหารเนี่ยก็เลยทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกลายเป็น2มาตรฐานใครที่เป็นพวกนายอภิสิทธิ์ใครเป็นพวกพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหมครับพี่น้องครับบุกรุกเขายายเที่ยงผิดไหมครับไม่ผิดครับณัฐวุฒิกับจตุพรเอาหลักฐานมาโชว์ชัดเจนศาลมันบอกว่าผิดก็ผิดวะแต่กูบอกว่าไม่เจตนาครับสรุปแล้วไม่ต้องติดคุกเพราะผิดแต่ไม่เจตนาพรรคไทยรักไทยถูกยุบพลังประชาชนถูกยุบปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์
หลักฐานชัดเจนจะเป็นศาลที่ไหนในโลกครับตัดสิน10ทีต้องผิดทั้ง10ครั้งแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาแผนกคดียานักการเมืองของประเทศไทยมาแปลกบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ผิดเพราะว่าฉันไม่ตัดสินครับจึงไม่ผิดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจึงเกิดข้าวยากหมากแพงไปทางไหนก็มีแต่คนเรียกร้องว่าให้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำนำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยอีกครั้งหนึ่งเอาไหมครับเอาไหมครับแล้วทำไมทักษิณคิดเพื่อไทยทำคนไทยเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับอภิสิทธิ์คิดประชาธิปัตย์ทำคนไทยเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับเพราะว่าทักษิณนั้นประกาศนโยบายอะไรไปทำได้หมดใช่ไหมครับพี่น้องครับทุกนโยบายล้วนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนไทยที่ยากจน30บาทรักษาทุกโรคที่รักษาทุกโรคได้จริงยังจำกันได้ไหมครับพี่น้องจำได้ไหมครับเขาบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำคนไทยมีความสุขครับแต่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำไอ้ระยำลอกพี่น้องแย่ครับพี่น้อง30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละครับมันลอกจริงๆลอกโดยไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยทำไมถึงเก็บ30บาทมันลอกแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรครับรักษาทุกโรคฟรีเลยกลายเป็นรักษาฟรีตายวันละหลายโรคครับพี่น้องเราเก็บ30บาทเพื่ออะไรเพื่อจะบอกกับหมอพยาบาลว่า30บาทคือศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องเพื่อจะบอกกับหมอพยาบาลว่าเธอรักษาฉันแบบคนไข้อนาถาไม่ได้ครับพี่น้องครับปรากฏว่าไอ้ระยำมันลอกฮะลอกแล้วไม่ดูตามาตาเรือก็เปลี่ยนเป็นรักษาฟรีพอรักษาฟรียาที่มีคุณภาพยาราคาแพงก็ตัดออกไปจากบัญชีมาตรฐานพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเอา30บาทกลับมาใหม่พี่น้องยอมเสียตังค์30บาทไหมครับยอมไหมครับแต่จะเป็น30บาทที่รักษาทุกโรคได้จริงครับพี่น้องทั้งหลายครับแรงงานขั้นต่ำพรรคเพื่อไทยประกาศว่า300บาทต่อวันทำทันทีเอาไหมครับเอาไหมครับก็ปรากฏว่านโยบายแรงงานขั้นต่ำเป็นนโยบายแรกที่เราประกาศครับเมื่อ6เดือนก่อนการยุบสภาเราต้องใจจะแย่ออกมา1นโยบายจะดูซิว่าไอ้ระยำมันลอกหรือเปล่าปรากฏว่าเราบอกค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันทำทันทีไอ้ระยำลอกเหมือนกันครับพี่น้องครับลอกบอกว่าอะไรล่ะค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม 25% ทำ2ปีลอกโดยไม่รู้เรื่องก็ไม่กล้าทำฮะแต่ของพรรคเพื่อไทยบอกว่าทำทันทีทำได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะลดภาษีรายได้นิติบุคคลให้กับภาคเอกชน 7% เอาไหมครับพี่น้องครับเอาไหมครับเอาเพื่อไปทำไมล่ะครับไปใช้จ่ายในการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทพี่น้องชาวนาชาวไร่ใน8ริ้วก็พอๆกับชาวนาในปทุมธานีนนทบุรีบ้านผมชาวนาชาวไร่ยากจนมานานครับเพราะว่าการประกันราคารายได้จะตกอยู่กับโรงสีและผู้ส่งออกพรรคเพื่อไทยประกาศครับจำนำข้าวเกวียนละ 15,000 บาทขาดตัวเอาไหมครับเอาไหมครับนอกจากนั้นยังมีบัตรเครดิตเกษตรกรนะเมื่อกี้ท่านปลอดประสบบอกไปแล้วชาวนาจะเท่กันใหญ่แล้วครับเวลาจะไปซื้อปัจจัยการผลิตซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงไม่ต้องถูกตกเขียวไม่ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ30ไปถึงก็บอกยืดเข้าไปเลยเท่าแก่ปุ๋ย30กระสอบเป็นเงิน 45,000 บาทเอาบัตรเครดิตเกษตรกร
ไปถึงรูดปึ๊ดไม่ต้องเสียสตางค์ครับพี่น้องครับไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเอามั้ยครับเอามั้ยครับไปซื้อยาฆ่าแมลงก็เช่นเดียวกันครับไปถึงก็สั่งเลยยาฆ่าแมลง10ปี๊บเป็นเงิน 15,000 บาทบัตรเครดิตไปเหมือนกันรูดปึ๊ดไม่ต้องเสียสตางค์เอามั้ยครับเอามั้ยครับดังๆหน่อยเอานะครับอยากได้รถ Honda Wave นะครับนี่รุ่นใหม่ออกมาสวยอ่ะคันละ 70,000 นะก็ใช้ได้ครับไปถึงก็สั่งเลยเท่าแก่ Honda Wave 1คัน 75,000 บาทบัตรเครดิตเกษตรกรเอาไปรูดไม่พลืดครับไม่พลืดครับเพราะบัตรเครดิตนี่ให้เฉพาะปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาฆ่าแมลงอย่างนี้ได้ Honda Wave ไม่ได้มือถือไม่ได้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการให้โอกาสพี่น้องที่ยากจนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในราคาสูงเอาไหมครับพี่น้องครับนอกจากนั้นยังมีนโยบายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นจบปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทเอาไหมครับสำหรับลูกหลานเอาไหมครับทักษิณบอกว่าการจะพัฒนาประเทศเราต้องมีเท่าแก่น้อยตัวเล็กๆเนี่ยมีผู้ประกอบการทั่วประเทศกองทุนเท่าแก่น้อยหรือกองทุนตั้งตัวได้จึงมอบให้กับมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยละ 1,000 ล้านบาทครับพี่น้องเอาไหมครับทำไมล่ะครับลูกหลานของเราจบปริญญาตรีเนี่ยบางคนจบโภชนาการอยากจะไปทำร้านอาหารจีนรัฐบาลก็เอาคนที่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจมาสอนพร้อมทั้งเอาเงินที่อยู่ในกองทุนเท่าแก่น้อยมาให้ยืมกู้ก็จะมีเท่าแก่น้อยอยู่ทั่วประเทศเอาไหมครับพี่น้องครับก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศโดยกองทุนเท่าแก่น้อยนี่แหละครับพี่น้องทั้งหลายครับเรามีความมั่นใจว่าทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยประกาศไปแล้วสามารถปฏิบัติได้จริงพี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยจะเอาตังค์ที่ไหนมาทำโครงการเยอะเหลือเกินหาตังค์หาเงินจากอากาศพี่น้องเชื่อไหมครับทักษิณคิดหาเงินได้เชื่อไหมครับอภิสิทธิ์มันบอกว่าเพื่อไทยหาเงินจากอากาศทักษิณคิดหาเงินจากสมองครับพี่น้องครับปรบมือดังๆให้ทักษิณด้วยการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเด็ดขาดนั้นโดยการถมทะเลลงไปในทะเล10กิโลเมตรความกว้างความยาวทั้งหมด30กิโลเมตรจากปากแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กองแม่น้ำเจ้าพระยามาจนถึง8ลิ้วครับแม่น้ำบางปะกงครับถมทะเลสร้างเมืองใหม่ได้เมืองใหม่ 200,000 ไร่เอาไหมครับพี่น้องครับเอาไหมครับยกระดับป้องกันน้ำท่วมครับแต่สิ่งที่ทักษิณแอบเอาไว้คือหาเงินเข้าประเทศครับพี่น้องดูนะครับนึกภาพตามผมเมืองใหม่ 200,000 ไร่สามด้านล้อมรอบด้วยทะเลเมืองใหม่ 200,000 ไร่มีแม่น้ำวิ่งไหลผ่าน4สายใช่ไหมครับจากท่าจีนแม่กลองเจ้าพยามาสุดที่บางปะกงเพราะฉะนั้นเมืองใหม่ 200,000 ไร่จะเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดในโลกครับพี่น้องครับทักษิณมอบให้กับคนไทยจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเงินจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกพี่น้องดูสิครับเมืองใหม่ทะเลล้อมรอบ3ด้านแม่น้ำผ่าน4สายตัดถนนเป็นสี่เหลี่ยมถามว่าราคาที่ดินเท่าไหร่ครับน้องๆสีลมนะครับสีลมตารางวาละ 500,000 เราคิดแค่ 200,000 ครับ 200,000 ไร่ละ80ล้านบาท 200,000 ไร่เป็นเงิน16ล้านล้านบาทที่ทักษิณจะมอบให้กับประเทศไทยครับพี่น้องครับไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะเป
ประกาศเลยให้กำไรผู้ที่มาประกอบการ 1% คุณเอาไปเลย 1.6 แสนล้านบาทแล้วคิดกำไรนะครับรัฐบาลคิดกำไรแค่เพียง 30% ของมูลค่าเราก็จะมีเงินเหลือหักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีเงินที่ทักษิณมอบให้กับประเทศไทยอีกประมาณ3ล้านล้านบาทครับพี่น้องครับถามว่ามาร์คคิดเป็นไหมมาร์คคิดเป็นไหมครับคิดไม่เป็นแล้วครับอย่างนี้ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยหาเงินจากอากาศมีเงินเหลืออีก3ล้านเอาไปทำอะไรอ่ะพี่น้องชาว8ริ้วเวลาเข้ากรุงเทพไม่มีรถราเองต้องนั่งรถขอสมกต้องนั่งรถไฟฟ้ามีเงินเหลืออีกเกือบ3ล้านล้านทักษิณประกาศทำรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน10สายทันทีครับพี่น้องเอาไหมครับสายละ 70,000 ล้านบาท10สาย 700,000 ล้านบาทเพื่อทำไมครับเพื่อทำให้ครบวงจรเมื่อครบวงจรก็จะต่อเนื่องกันทั้งหมดทั้ง10สายเป็นการลดต้นทุนในการบริหารงานเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวครับที่ประกาศว่ารถไฟฟ้ามหานครเก็บเงิน20บาทตลอดสายครับเอาไหมครับพี่น้องนี่ตอนนี้ไปทางไหนก็มีแต่คนลือว่ายิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกหญิงคนแรกแน่นอนแล้วครับพี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อครับแต่หลังจากที่เขาไปแสดงละครเรยากันที่ราชประสงค์ครับปรากฏว่านายมาร์กร้องโอมร้องไห้ทั้งคืนครับแย่งตำแหน่งนายกหน้าตัวเมียไปแล้วครับพี่น้องครับแย่งตำแหน่งนายกหญิงไปจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปแล้วครับตอนนี้ใครก็อยากจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยพี่น้องดูท่านบรรหารครับท่านบรรหารถึงตัวสั้นแต่สายตายาวนะครับอยากจะร่วมรัฐบาลแล้วกลัวตกขบวนฮะออกมากระลิ้มกระเหลี่ยทอดสะพานให้ยิ่งลักษณ์เดินแล้วบอกว่ายิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยเปรียบเสมือนดอกกุหลาบสีแดงเสียบแจกันครับใช่ไหมครับบรรหารบอกว่าพี่บรรหารขอเป็นใบเฟิร์นเสียบแจกันร่วมกับยิ่งลักษณ์ด้วยพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับเอาหรือไม่เอาไม่ดีนะไม่เอาฮะทำไมไม่เอาอะแกน่ารักจะตายไปสุวัฒน์ลิปตาพลบกลัวตกขบวนเหมือนกันก็บอกว่าบรรหารเป็นใบเฟิร์นไปแล้วสุวัฒน์ลิปตาพลบขอเป็นหินสีเขียวรองแจกันเอาไหมครับพี่น้องเอาไหมครับการจะเอาใครร่วมรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ยิ่งลักษณ์ครับไม่ใช่หน้าที่ทักษิณไม่ใช่หน้าที่อภิวันพรรคเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับใครต้องถามพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้เสียก่อนบรรหารเอาไหมครับสุวัฒน์เอาไหมครับแต่คนสุดท้ายนี่แข่งกับเราด้วยที่8ริ้วผมไม่ต้องถามพี่น้องว่าเอามาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็รู้ฮะผมตอบเองได้เลยครับอีห้อยอะครับภูมิใจตายอะครับเอาไหมครับพี่น้องเอาไหมครับอีห้อยอีห้อยขอมาเป็นดอกไม้ด้วยบอกว่าบรรหารเป็นยิ่งลักษณ์เป็นดอกกุหลาบบรรหารเป็นใบเฟิร์นสุวัฒน์เป็นหินรองแจกันอีห้อยสมัครมาแล้วขอเป็นดอกไม้ร่วมแจกันด้วยพี่น้องเอาไหมครับขอเป็นดอกไม้อะไรทราบไหมครับขอเป็นดอกอุตภิษประดับแจกันด้วยไม่เอาแน่นอนครับไม่ต้องถามพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับผมไปร่วมประชุมกับองค์การรัฐสภาโลกมาหลายครั้งทุกครั้งเขามีมตินะครับผมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยขณะนี้เขามีมติอย่างนี้ครับว่าให้ประเทศสมาชิก130กว่าประเทศสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองคือเป็นส.ส.หรือเป็นส.ว.เพราะฉะนั้นอยากได้พี่น้องปรบมือต้อนรับยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยครับเ
ขาบอกให้ทุกประเทศสนับสนุนผลักดันสุภาพสตรีให้เข้ามาบริหารประเทศเพราะว่าจากสถิตินะครับเดี๋ยวพายัพปันเกตจะตามมาด้วยครับพี่น้องครับต่อจากผมครับเขาบอกว่าสุภาพสตรีผู้ชายอย่าน้อยใจนะครับอันนี้คือความจริงเขาบอกว่าผู้หญิงมีความอดทนทางจิตใจดีกว่าผู้ชายใช่ไหมครับพี่น้องครับจะไม่ดียังไงยิ่งรักนี่ตื่นขึ้นมาก็โดนประชาธิปัตย์มันด่าแต่เช้าด่าทั้งเช้าทั้งเย็นถามว่ายิ่งรักตอบโต้ไหมครับยิ่งรักตอบโต้ไหมครับยิ่งรักไม่ตอบโต้ฮะพูดคำเดียวแก้ไขโดยไม่แก้แค้นครับนี่คือผู้นำประเทศครับก็ปรากฏว่ายั่วอย่างไรยิ่งรักก็ไม่โกรธฮะก็คิดหาหนทางใช้วิชามารเลยส่งคนสองคนนะคนแรกชื่อนายแก้วหน้าม้าครับรู้จักไหมครับแก้วสันนะครับนายแก้วหน้าม้านี่หน้าเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรครับแก้วหน้าม้าแต่หน้าเหมือนปลาตีนครับพี่น้องครับออกมาใส่ความว่าหญิงรักชินวัตรนี่กล่าวคำเท็จคดีซุกหุ้นทักษิณเป็นนายกหญิงไม่ได้ก็ปรากฏว่ามีใครเชื่อก็เลยส่งมาอีกคนทีนี้เป็นหมอครับหมอเสื้อหลักสีชื่ออะไรทราบไหมครับชื่ออะไรนะครับเอาพี่แกบอกหมอตุ๊ดครับหน้าจิ๋มครับทั้งในแก้วหน้ามากับหมอตุ๊ดหน้าจิ๋มเนี่ยก็มาพยายามกล่าวร้ายว่ายิ่งรักชินวัตรกล่าวคำเท็จปรากฏว่าอะไรครับเลขาธิการกกต.กรต.คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกมาพูดชัดเจนนะครับว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีความผิดเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพายัพถึงวันนี้ไปปราศัยกับผมมา7เวทีตามมายิ่งลักษณ์กำลังตามมาครับส่งยิ่งรอพี่วันมาก่อนแล้วก็ตามด้วยยิ่งรอพายัพและน้องนุชคนสุดท้องณัฐวุฒิสายเกลือก็จะมาครับน้องรักของผมอีกคนหนึ่งที่เมื่อปีที่แล้วไปด้วยกันตลอดตอนนี้มาไม่ได้ครับเห็นณัฐวุฒิจบปริญญาโทฮะน้องคนนี้บอกขออนุญาตไปเรียนปริญญาโทต่อจตุพรพรหมพันธ์ครับพี่น้องครับคิดถึงจตุพรไหมครับตบมือดังๆให้ได้ยินถึงราชธานครับเอาไว้ดังกว่านี้ครับคู่นี้แปลกครับเมื่อปีที่แล้วณัฐวุฒิขออนุญาตไปเรียนต่อพอณัฐวุฒิเรียนจบจตุพรฝากกราบเรียนพี่น้องครับขอลาไปเรียนปริญญาโทต่อสัก3เดือนได้ไหมครับพี่น้องครับได้ไหมครับสมัครไปเรียนสถาบันราชภัฏนะฮะเรียนปริญญาโทต่อไอ้ทาริศมันอ่านผิดนะมันอ่านแปลจากราชภัฏกลายเป็นราชทันท่านนี่พี่น้องครับจตุพรพรหมพันธ์ครับแล้วจตุพรบอกว่าเรียนจบก็จะเชิญพี่เปียไปเรียนต่อบ้างฮะอภิวันครับผมก็บอกอภิวันไปไม่ได้แล้วเรียนจบปริญญาเอกเรียบร้อยแล้วฮะหลายท่านมาบอกนะครับว่าปกติเนี่ยเวลาอภิวันปราศัยผมเนี่ยครับจะอัญเชิญเทพมาเข้าทรงทุกครั้งนะครับอย่างปราศัยที่อุดรพี่น้องฟังกันใช่ไหมครับองค์ท่านลงครับพี่น้องแต่พอมาเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรฮะอัญเชิญองค์ท่านท่านไม่ลงฮะวันนี้ก็อัญเชิญนะท่านบอกกูไม่ลงผมก็เรียนถามท่านว่าไม่ลงเพราะอะไรบอกกูเสียวอ่ะก็ถามองค์ท่านว่าเสียวอะไรเสียวโดนกกต.มันให้ใบเหลืองอ่ะองค์เลยไม่ลงครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายครับไม่อยากซื้อไข่เป็นกิโลเลือกพรรคเพื่อไทยทุกเขตนะครับพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับไม่อยากเข้าคิวซื้อน้ำมันพืชราคาแพงเลือกพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับเบอร์อะไรครับพลังสตรีเป็นพลังยิ่งใหญ่เป็นพลังสร้างโลก
อยากได้นายกหญิงคนแรกเลือกใครครับใครครับพรรคอะไรครับพรรคอะไรครับแล้วเบอร์อะไรล่ะครับแล้วเกิดมีคนมาทำสตังตกหน้าบ้านล่ะครับเอาไหมครับเอาไหมครับฉลาดครับใช้ได้ปรบมือให้ตัวเองด้วยครับหลวงพ่อคูณท่านบอกใครทำสตังตกหน้าบ้านเก็บไว้เลยเอาไปถวายพระที่หิ้งพระฮะแล้วพอวันรุ่งขึ้นกลาท่านมาพร้อมทั้งอธิษฐานด้วยว่าจะไปเลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับได้บุญแน่ๆเพราะฉะนั้นอีกทีหนึ่งใครทำสตังตกเอาไหมครับเอาไหมครับแล้วเลือกพรรคอะไรครับพรรคอะไรอีกทีเบอร์อะไรครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับ